โอเคนะก็วิชานี้นะคะ CPE สองสามหนึ่งนะคะวิชา algorithm นะคะวันนี้วันแรกนะคะปกติเนี่ยก็คือเราก็จะต้องมาเรียนรู้ในก็บอว่าวัดวาหาวทำไมเราจะต้องเรียนวิชานี้นะคะแล้ววิชานี้คืออะไรแล้วก็เราจะต้องมีอะไรบ้างที่ต้องเรียนในวิชานี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะเราเริ่มต้นก่อนว่าก็คือ อัลกริทึมคืออะไรก่อนอ่าทุกคนรู้จักคําว่าอัลกริซึมอยู่แล้วเนาะหลายๆคนชอบพูดถึงเขาว่าอัลกรีทึมแล้วเดือนเนี่ยคนไทยรู้จักออลกริทึมจากอะไรคะจากในทิกตอกเนาะครูเนี่ยก็ตอนนี้เข้าไปดูทิกต o k เนาะหลายๆคนในห้องนี้มีใครที่เล่นทิกตอกบ้างคะใครเล่นทิกตอกมาพิมพ์หกมาให้หน่อยสิคะในห้องนี้มีใครทิกตอกบ้างแชทหกมาให้หน่อยนะ คนไทยตอนนี้รู้จักคาว่าัลกอร i ทึ m หมดเลยครูก็แบบเออดีเนาะเจ๋งดีคนใน t ิ k กต k อกรู้จัก algorithm หมดเลยแต่เขาเข้าใจ algorithm ในรูปแบบที่มันถูกต้องไหมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเนาะจริง,รงๆเขากำลังจะหมายถึงว่า AI ของตัวระบบหรือเปล่าหรือเขากำลังจะหมายถึงอะไรนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคําว่า algorithm เนี่ยนะครับก็คือ algorithm คือ sequence ของ n a m b i g u o u s i n s t r u c t i o n ก็คือ sequence แปลว่าลำดับเนาะ ลำดับของขั้นตอนที่ถูกเรียงเขียนกันมาแบบไม่กำกวม unambiguous ไม่กำกวมใช้อะไรคะใช้ในการที่จะแก้ปัญหาที่ถูก Define ไว้ที่ถูกนิยามเอาไว้อย่างดีนะครับซึ่งในการที่เราจะ Define คำถามเนี่ยคุณต้องมีการ Define ว่า output เอ่ออคืออะไรก่อนนะแล้วก็ Output คืออะไรแสดงผลออกมาในเวลาที่กำหนดด้วย In finite time ไม่ใช่ Infinite นะ In f i n นท e t i ม e ในเวลาที่กําหนดนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเคยเรียนคอมพิวเตอร์มานะคะในคอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือว่า p r o c e s s เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมันจะประกอบด้วย input นะคะรับ input เข้ามาคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็น output ข้างนอกออกมาอันนี้คือทั่วๆไปนะคะเรื่องของอัลกอริทึเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่อัลกอริทึมเนี่ยก็คือมันต้องเริ่มต้นจากปัญหา ปัญหาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรียลเวิร์ลป๊อปเดมเช่นครูถามว่า,เ,าเลขสิบเอ็ดเป็นเลขพรามนัมเบอร์หรือเปล่ารู้จักพรามนัมเบอร์ไหมคะพรามนัมเบอร์ก็คือเลขจํานวนเฉพาะเนอะเลขสิบเอ็ดเป็นเลขพรามนัมเบอร์ไหมคะเลขเป็นเลขจํานวนเฉพาะไหมชอบชื่อนี้จังเลยสิงชัยท่าหนึ่ง เลขสิบเอ็ดเป็นเลขพามนับเบอร์ไหมครับเป็นเลขเป็นเลขเฉพาะไหมจํานวนเฉพาะไหมครับเป็นครับเป็นครับเป็นเพราะอะไรอะครับเป็นเพราะมันเอ่อมันหารได้แค่หนึ่งกับสิบเอ็ดครับอันนี้หนึ่งกับสิบเอ็ดลงตัวอ่าถูกต้องเก่งมากแล้วทีเนี้ยอันนี้คือปัญหาในในชีวิตประจําวันถูกไหมเอ่อ problems แล้วคุณก็ใช้ัลกอริทึมในการบอกว่ามันมันไม่ใช่มันมันมันเป็นเลขจํานวนเฉพาะนะครับ ทีนี้เนี่ยแล้วถ้ากูดครูจะต้องเขียนเป็นโปรแกรมทำยังไงอ่ะเราจะเอาไอ้เลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกันแล้วเอามาไปเรื่อยๆรื่อยเรื่าจะตตัวมันคุณพูดอะไรนะคุณพูดอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่คือตัวอย่างของนะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอันนี้ครูกำลังคุยกับสิงชัยอยู่ปะครเนี้ยหรือคุยกับใครครับเมื่อกี้นัดชะพงษ์ใช่ไหม แล้วถ้าพงพูดเร็วมากเลยครับกูฟังไม่ทันนะครับเอาใหม่สิก็ไล่ไล่เอาเลขตั้งแต่ตัวแรกมาหารต้นเกตตั้งแต่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จนถึงสิบเอ็ดนะมาหารถ้าเจอว่ามันมีตัวไหนมาหารสิบเอ็ดตัวก็มันก็ไม่นจะไม่ใช่เริ่มต้นจากเลขอะไรเอ่ยตั้งแต่หนึ่งไม่ต้องแต่สองอ่าเริ่มจากหนึ่งก็หาลงตัวอยู่แล้วสิใช่ไหมเริ่มต้นจากสองใช่ไหมเพราะสองเป็นอะไรคะจํานวนเฉพาะ ตัวแรกปะแล้วสองถึงอะไรคะสองถึงสิบครับสิบถึงแค่สิบใช่ไหมอ่าแล้วถ้ามันเจอแล้วอ่ะถ้ามันเจอแล้วนี่มันกระโดดออกได้เลยไหมจากลูปหรือวิ่งไปเลยจนถึงสิบสิบกระโดดออกเลยอืมทําไมอ่ะทาไมต้องกระโดดออกด้วยอ่ะมปนประหยัดเวลาประหยัดเวลาเจอแล้วถูกไหมโอเคเห็นไหมนี่แหละก็คือตัวอย่างของอัลกอริทึมนะคะที่ใช้ในการ แก้ปัญหาที่เป็นเรื่อ problem แล้วอย่างที่บอกก็คือ one scan เรื่อง problem ของเราก็คือจะเป็นปัญหาทางด้านเกี่ยวกับด้านของการคํานวณนี่แหละเรื Real ่อ problem ของเราก็คือปัญหาของนะักคอมพิวเตอร์นะคะอย่างอย่างปัญหาจานวนเฉพาะก็เช่นเดียวกันอ,อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะคะเกี่ยวกับคําว่า a l กอร i ทึ m คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย a l กอริทึมเห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่นัชพงศ์บอกค่ะก็คือจะเป็น Al ัลก o ร i ทึ m ที่มีการพูดมีการพูดปากเปล่าถูกไหมแต่คาถามก็คือมันกากวมไหม มันกำกวมกำกวมไม่เอ่ยกิตพงเออก็นิดหนึ่งครับแต่ก็มาได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนมากเท่าไหร่ครเห็นไหมตอบแบบให้กำลังใจเพื่อนใช่ไหมจริงๆคุณต้องบอกแบบนี้ก็คือก็ยังดูกำกวมอยู่เพราะหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาธรรมชาติถูกไหมมันเป็นภาษามนุษย์พูดมาไงเงก็กำกวมอยู่แล้วถูกไหมคะเออการจะและและการที่มันจะไม่กำกวมล่ะทำยังไงเออ แมครับแพมศูนย์สองครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับ<อ>ชื่อ,อหรือชื่ออะไรครับชื่ออ,อะไรนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับอ่แปมครับผมแปมอ,อโอเคแปม อ่ะขอคำถามใหม่ได้ไหมครับตะกี้ฟังทีเนี้ยมันดูเป็นเอาเออเป็นเอา M B Q M B Q R สาขา,า,าเป็นกำกลวมเนาะแล้วเราจะทําไงให้มันไม่กำกลวมอ่ะครับเอ่อทาให้อยู่ในรูปแบบที่แน่นอนหรือเปล่าครับแบบเป็นพื้นมาตรฐานเดียวกันอ่าเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ในรูปแบบที่แน่นอนเนาะแล้วตัวอย่างนี่นไหมคะอะไรที่เราพอจะรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ปีสองละ ไม่ไม่ทราบขอ่นุนโอเคไม่เป็นไรครับพอนึกไม่ออกอะมีใครช่วยเพื่อนได้ไหมคะน่าจะต้องแบบประกาศต่อไปแล้วกบประกาศว่าตั้งแต่ไอต่บเท่าไหร่อาจจะต้องประกาศต่อใช่แต่ว่านี่อย่างยกตัวอย่างตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นอัลกอริทึมไหมคะ อัลกอริทึมที่ชื่อว่า get rich quick เนาะอันนี้ครูไม่ได้คิดเองนะคะอาจารย์อันนี้เอาสไลด์อาจารย์พีรพลมาแล้วอาจารย์พีรพลก็ก็ใช้อันนี้ก็คือจะรวยเร็วทำยังไงดีนะทำไงดีต้องถามพวกเราแล้วล่ะแต่ละคนพวกเราน่าจะหลายๆคนในห้องนี้น่าจะมีคนที่เล่นหุ้นกันด้วยเนาะในห้องนี้มีใครเล่นหุ้นบ้างคะลองกดเจ็ดมาให้ครูหน่อยได้ไหมคะครูเชื่อว่าต้องมีใครเล่นหุ้นบ้างไม่ไม่ต้องถามเรื่องคริปโตเลยเนาะ มีใครเล่นหุ้นไหมคะยังไม่มีหรอมอนเล่นหุ้นมันต้องอายุยี่สิบขึ้นไปใช่ไหะอ๋อต้องอายุยี่สิบขึ้นไปเหรอโอเคโอเคขอโทษทีกูก็กําลังจะนึกกําลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครเทรดคริปโตแล้วบ้างอะคะกดแปดสิมีไหมหรือว่าเทรดคริปโตก็ต้องอายุยี่สิบขึ้นเหมือนกันไม่ร โอ้ oh, ธนดลแปดแปดแเลยใช่ไหมแสดงว่าอยู่ในเยอะอยู่มีบิดคับเยอะแล้วสิใช่ไหมเนี่ยลันปิงส์เนาะโอเคนะเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ผิดนะคะรุ่นเราเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นยุคนี้แล้วนะก็คือทุกคนคืออยากได้อยากได้เงินไวอยากได้งานอยากได้เงินไวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล้ากล้าเสี่ยงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้เอาริมของ get rich quick นะคะก็คืออันแรกก็คือหาเงินสี่หมบาทมาให้ได้ก่อนเนาะ เสร็จแล้วก็ไป copy tomorrow's newspaper นะคะก็คือไปไปดูหนังสือพิมพ์พวกนี้มาแล้วก็เขียนอะไรนะ stock เขียนว่าหุ้นมันจบด้วยค่าเท่าไหร่เนะแล้วก็ไปหา b กเกอ e r เสร็จแล้วก็ซื้อขายอะไรก็ว่าไปเนะเสร็จแล้ว take p r o f i t แล้วก็กลับไปที่สเต็ปสดูหนังสือพิมพ์ทุกเดือนทุกทุกวันอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น algorithm หนึงนะ่งเนาะเขียนอยู่ในรูปแบบที่เป็น ภาษาอังกฤษถูกไหมคะเป็นภาษาธรรมชาติครูขอเรียกเป็น natural language นะคะเป็นภาษาธรรมชาตินะคะซึ่งถามว่างงไหมเกาะงงน้อยลงหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่ยกตัวอ,อย่างการหาพร i ม e Number เนาะที่นัทพองศ์อาจจะพูดถึงเรื่องของการวนลูปแต่เราไม่ได้พูดถึงว่ามันวนลูปยังไงสังเกตไหมคะว่าใน u r a l n e t w o r เออถถนี่ยวิธีการวนลูปทำยังไงคะในการวนลูปที่ทุกๆวันจะต้องมาซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็มานัง่งอ่าน ว่าสต็อกมันมีค่าเป็นยังไงเห็นไหมมันก็คือถ้าคุณดูที่สเต็ปหนะคะมันก็จะมีบอกว่า and return to step two นี่แหละการที่ย้อนกลับไปสเต็ปสตรงนี้เนี่ยก็คือการวนล,ลูปถูกไหมนะตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการเขียนอัลกอริทึมแบบหนึ่งนะเขียนในรูปแบบของภาษาธรรมชาติอย่างเมื่อกี้ที่ครูถามไปแล้วที่ถามแปมไปแล้วแปมบอกว่ายังไม่ยกตัวอย่างไม่ได้นะคะ ทีนี้มันยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือสมมุติว่าครูยกตัวอย่างที่เป็น sorting problems นะซึ่งก็จะเป็นคําถามหรือปัญหาเดียวกันกับที่เราต้องสอบในโมดูลหนึ่งนี้นะสมมุติว่าเรามี Input คือเป็น sequence ของ n orderable keys นะคะก็คือเป็น sequence ของ k e นะคะที่มันจะสามารถที่จะเรียงลําดับได้นะ a 1 a 2 a 3 a n อันนี้ไม่ได้เรียงลําดับ Output ของ sorting algorithm คืออะไร ก็คือเกิดจากอันนี้นะเขาก็เขียนเป็นเกิดจากการ permutation permutation แปลว่าอะไรคะเรียนมาแล้วใน discrete math คือการสลับตำแหน่งนะสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆนะสลับไปตรงตรงไหนก็ไม่รู้แหละเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเรามาเช็คว่ามันเรียงลำดับกันอยู่แล้วก็จะถือว่าเป็น output ของคำตอบนี้ sorting problems โอเคไหมนะคะ ตรงนี้คือปัญหานะคะ sorting problems แต่ทีนี้มันจะมีคำเ,เขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างปัญหากับความแตกต่างระหว่าง instance ของปัญหานะครับอันแรกคือปัญหาก็คือจะเป็น general เป็นทั่วๆไปนะครับเวลาเราพูดถึงแล้วก็ยกตัวอย่างหรือว่าตั้งตัวแปรเป็น A1, A2, A3, A4 แต่ instance of sorting problems คืออะไร instance of sorting p r o b l e m ก็คือ instance มันก็คือเหมือน example อะคะ่ะ for instance of for example อย่างเงี้ยก็คือ ยกตัวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นใน input คุณจะต้องมีตัวอย่างที่เป็น test case อย่างเช่น array of names ก็จะมีไหมมีบ๊อบมีซารีมีจิมีเจนหรือเป็น list ของตัวเลขอาจจะเป็น154 245 568อย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนอย่างที่ครูเมื่อกี้นี้ค่ะครูใช้วิธี copy เวลาคุณในช่องแชทใช่ไหมครครูก็ copy ช่องแชทมาเลยบุ๊มแล้วครูก็เอาไปใส่ไว้ใน Excel ใส่เอ็กเเสร็จแล้วครูก็ sort S <S <riment i> เห็นไหมครู s อ r เสร็จค๊ f, คูครคูก็จะ้ list นักนัศึกษาออกมาเลยแล้วเดี๋ยวคยรคูก็เอาไป process ต่อว่าใครมาเรียนบ้างใครไม่มาเรียนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ output ก็คือ sorted array หรือ list ที่เรากําหนดให้เมื่อกี้นะอันนี้ความแตกต่างระหว่างปัญหากับตัวอย่างของปัญหานะฮะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างสมมุติว่าครูมี list ของ ลิสของ number, นะดาลิสของ number a1 ถึง an แล้วครูต้องการที่จะหาตัวที่มากที่สุดใน a1 ถึง an เนี่ยเพราะฉะนั้น t n p u t คืออะไรคะ Input ก็คือ a sequence of numbers a1 a2 ถึง an u t p u t คืออะไรคะ the largest element in this input sequence นะก็คือตัวที่ใหญ่ที่สุดวิธีการหาหายังไงอันนี้คือตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมที่ดีนะคะที่ดูเป็นทำที่ดูเป็นฟอร์มัที่ดูเป็น formal, ทางการทางการนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่เขียนดีนะฮะมีสเต็ปมีอินพุตมีเอา p ์พุตนะฮะสเต็ปหนึ่ทำยังไงสเต็ปหก็คือเซตให้อิเลเมนต์แรกหรือค่าแรกเป็นมากที่สุดก็คืออะไรก็ไม่รู้มา a1 เป็นตัวมากสุดไปก่อนเสร็จจากนั้นก็คือวนลูปนะ for the rest of the elements เห็นไหมเขาใช้ศัพท์อีกคำหนึงก็คือ for the rest of e l e m e n t ก็คือจนกระทั่งถึงอิ e m เมนที่เหลือทั้งหมด นะอิเลเมนที่เหลือทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันกับตัวที่เป็นเคอร์เรนต์แมกซิมัมคือตอนนี้ตัวเลขตัวแรกเป็นเคอร์เรนต์แมกซิมัมคือเป็นตัวที่มากที่สุดนะก็เปรียบเทียบกันถ้าตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมากกว่าเคอร์เรนต์แมกซิมัมเมื่อไหร่เห็นไหม if เฮ้ย if the current maximum is greater than current maximum ก็ให้เปลี่ยนเคอร์เรนต์แมกซิมัมเป็นตัวที่เป็นเคอร์เรนต์อิเลเมน ตัวปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าก็ค่อยไปเปลี่ยนตัวที่เป็น current maximum จากนั้นก็คือ take the current maximum as an output อ๋อไม่ใช่สเต็ป2คือการวนลูปเลยนะคร for the list of elements ก็วิ่งวนลูปไปจนคือจนกรทั่งใน current maximum เนี่ยเป็นค่าที่เป็นค่ามากที่สุดจริงๆจากนั้นก็คือสเต็ปที่3ก็คือ print ผลลัพธ์ที่อยู่ใน current maximum ซึ่งก็คือมันเป็น algorithm เออเป็น algorithm output จริงๆ คำถามของครูก็คืออันนี้คือเขียนด้วยภาษาธรรมชาติถูกไหมคะถามว่าอันเนี้ยโปรแกรมเนี้ยหรืออัลกอริทึมเนี้ยถูกไหมถูกยังใครช่วยทูตอบได้บ้างถูกแล้วหรือเปล่าครับ ก็น่าจะถูกเนาะเพราะมันสามารถอธิบายได้ใช่ไหมอธิบายคําตอบได้ในระดับหนึ่งมีอะไรบ้างไหมที่เราพลาดหรือเราไม่ได้เราไม่ได้นั่นมาก่อนเรา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 ไม่ได้เราไม่ได้คํานึงถึงมีเคสอื่นไหมก็น่าจะโอเคเนาะโอเคทีนี้เรามีวิธีหา max element แล้วะนะทีนี้อย่างเมื่อกี้ก็เอามาเขียนเป็นโปรแกรมได้ เห็นไหมเป็นโปรแกรมภาษา C ก็ได้นะคะอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นภาษา C เนอะฝั่งขวานี้น่าจะเป็น Python เนอะถ้าถ้าไม่ผิดเนาะเนาะอันนี้จะเป็น Programming Language ภาษาต่างๆนะคะที่ใช้นนในการ implement ไอตัว a l g กอริทึมในกีนี้ที่เราที่เราได้ได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือ max element นะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะมาเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็น pseudo-code ก็ได้อย่างเงี้ยนะเขียนเป็น p s e u d o code อย่างเมื่อกี้นี้คือมันดูเป็นภาษาธรรมชาตินะแต่เวลาเราพูดถึง s e u d o o o d e เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของที่เป็นดู High l r l e v e l ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูไม่ค่อยกำกวมเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะมาเขียนอยู่ในรูปของมีการ assignment ค่า Assign ค่าได้ด้วยเช่น A1 นะมาใส่ไว้ใน max value เสร็จแล้วก็วิ่งตั้งแต่2ถึง N เนาะแล้วก็ถ้า max value มันน้อยกว่า AI ก็คือถ้า AI เนี่ยตัวที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ max value ที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันมากกว่าก็มีการสลับที่การเอา AI ปัจจุบันเนี่ยไปเก็บไว้ใน Maxvalu e จากนั้นก็คือเมื่อวนลู max value รจะเป็นคา่าที่มากที่สุดสังเกตไหมว่าถ้าเป็นอันนี้กับอันก่อนหน้าเนี้ยเราว่าอันไหนอ่ะในฐานะที่เราเป็นนะักคอมพิวเตอร์ดูง่ายกว่ากันอันนี้หรือว่าอันก่อนหน้านี้อันนี้ครับอันนี้คนระับอันนี้เนอะใช่ไหมแล้วเราก็พรเฟอร์เราก็ชอบที่จะเป็นอันนี้มากกว่าด้วยถูกไหมเราไม่ค่อยอยากอ่านภาษาอังกฤษเนอะโดยเฉพาะเป็นภาคปกด้วยเนอะใช่ไหม อย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามแต่ก็ยังดูง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของซูดโดโค้ดซูโดแปลว่าเทียมเนาะโค้ดแปลว่าโปรแกรมเนาะเป็นโปรแกรมเทียมนะคะก็คือเอ,อนี่แหละโปรไม่รู้ไม่อยากแปลแปลว่าซูดโดโค้ดละกันนะคุณเรียกว่าซูโดโค้ดละกันเคยเห็นคําว่าซูโดนะคะหรือซูโดเนี่ยมาจากตอนสมัยเรียนไบโอเนาะใช่ไหมสุดโปโพเดียมใช่ไหมขาเทียมใช่ไหมของอะไรนะของใน ฟองน้ำใช่ไหมมีแฟกชิล่าสูดโอดโปซูโดโพเดียมนะขาเทียมโอเคแต่ตัวนี้คือซูโดโ,โคสนะคะไม่เหมือนซูโดกุนะเขียนคนละอย่างกันนะโอเค โอเคอันนี้ก็คือทีนี้พอเรามาแยกเป็นส่วนๆของซูดโค้ดจะแบ่งออกเป็นส่วนๆอะไรบ้างอันนี้นะก็คือครูสอนไว้เพราะว่าตรงนี้ต้องใช้เขียนรายงานหรือเขียนงานส่งเสมอนะเพราะฉะนั้นครูเลยต้องเน้นนิดนึงนะคะโดยที่ส่วนแรกคือเฮดเดอร์นะคะเฮดเดอร์สำคัญต้องบอกถึงชื่ออัลกอริทึมโดยที่มีอินพุตคืออะไรออตคืออะไรตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะ,ะเป็นเหมือนเป็นการบอกถึง descriptive descriptive อะคะ่ะก็คือเป็นการบอกถึงเป็นลักษณะของว่าอธิบายความหมายว่า Input คืออะไร Output คืออะไรบางที Output จะเป็นตัวบอกเลยว่าอัลกอริทึมนีทำงานยังไงหรือชื่อก็เป็นตัวบอกว่าชื่อของอัลกอริทึมเนี่ยมีหน้าที่ทำงานยังไงจะอยู่ใน header สองก็คืออยู่ในเรื่องของ value assignment ก็คือเรื่องของการ assign ค่าเริ่มต้นให้กันกับระบบนะเราต้องมีการ หรือบางทีอาจจะเป็นเราจะเขียนเป็น initialization คือการเริ่มต้นระบบนะเริ่มต้นค่าร,ระบบในกรณีนี้เนี่ยมีการเซตระบบก็คือรับค่ามาเป็น number a 1 A2, a 3 a 3 a n ก็คือเป็น Sequence ของ number โดยที่เซต a 1เนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นหรือค่าค่ามากสุดก่อนจากนั้นก็คือต่อไปก็คือเป็น process ละโดยใน process แบ่งออกเป็นส่วนที่เราเรียกเป็น iteration นะคะเป็นส่วนของการวนลูป a l t e r n a t e path selection ก็คือ branching การเปรียบเทียบนะคะภายใน l ู o ว่าจะไปทำเงื่อนไขอะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือ algorithm output ตรงนี้ก็สำคัญนะคะก็จะเป็นใช้คำสั่ง return max value นะชื่อคุณคุณเนาะเหมือนห้างสรรพสินคะ้านะ max value นะเป็น algorithm output นะคะ โอเคนะเราจะมีการใส่คอมเมนต์ไว้ตรงนี้ด้วยนิดนึงก็คือ max value เป็น largest element นะคะซึ่ง r largest element ก็คือตัว Output ตัวนี้แล้วก็สอดคล้องกับชื่อ algorithm ก็คือ max input เออ max element โอเคมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะสุดโ c o ค e c o n s t r u ั t ประกอบด้วย1 2 3 4 5ส่วนนะคอมเมนต์ comment นะคะตรงนี้คอมเมนต์ อันนี้เป็นคำอธิบายเนาะแต่ละอันโอเคโอเคมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะถ้าไม่มีนะก็คือเดี๋ยวครูจะเริ่มเริ่มต่อไปละ คือวันนี้เราจะมาพูดถึง introduction to algorithms เพราะฉะนั้นครูจะคุยอะไรเกี่ยวกับ algorithms หรือสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับ algorithms ทั้งหมดเลยโดยที่ครูเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น algorithms คืออะไร algorithms ท,ทำทำไมวิธีการเขียน algorithms นะคะมีกี่แบบเนะเขียนทั้งเป็นลักษณะของที่เป็น national language นะคะเขียนเป็นลักษณะของ pseudocode เขียนไปนลักษณะของ formal a l g o r i t h m นะ,ะหรือเป็นแบบอย่างนี้ก็ตามนะคะที่เป็น pseudocode ซึ่งก็จะง่ายต่อการดู แต่ทีนี้ส่วนต่อไปที่สําคัญก็คือนอกจากที่เราเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมแล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของ Data t y p ป์ชนิดของข้อมูลนะซึ่งเราจะเป็นเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงนะฮะเดต้าไทป์ชนิดของข้อมูลแล้วก็ Data Structure ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ Data Structure ที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งสําคัญนะฮะแล้วก็ครูก็จะสรุปรวมว่าอัลกอริทึมจริงๆแล้วมันคืออะไรนะฮะ ก็เดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่เรื่องละอ่าโอเคตอนนี้อยู่ที่เท่านี้โอเคคุณมีเวลาประมาณยี่สบนาทีเดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะอยากจะกระโดดไปไปให้ลองทำเอ่อแอคทิวิตแรกก่อนเดี๋ยวคุณขอพูดถึง d t t t y p ทแบบไปเร็วๆนิดนึงนะคะพวกเรารู้น่าจะรู้จัก เดต้าไทปของภาษา C แล้วเนาะภาษา C แบ่งมีใช้ดงดข้อมูลออกเป็น2แบบเนาะแบบที่เป็นฟัง d ัน e n t เมกับ d e ไลฟ์ไทป์นะพันธ a ์เมนเทก็จะมี i n นดิ e จอร์มีโฟลติ้งพอย์มี c h a r a c t ตอร์นะดีไลฟ์ไทป์ก็จะมีอาร์เรย์พอย r s เตอร์สตัคเแล้วก็ Enumerate นะซึ่งตรงนี้นะใน Data Type นะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆแบบนี้นะเราดูไปเลยไปกันแบบเร็วๆเนาะ อันแรกก็คือ integer เนาะในแต่ต่างภาษาก็จะมี integer ที่ถูกนิยามได้ไม่เหมือนกันเนาะในหลายภาษานะอาจจะแบ่งออกเป็น integer แบ่งออกเป็นได้8ชนิดของข้อมูลนะแล้วอย่างใน Java นะคบมีการที่พูดถึง size integer เนี่ยจะมีไบ short i ลองแต่ถ้าใส่ sided เข้าไปก็จะมีเป็น s ไซเดด n e d b y t e short int long อีกก็จะกลายเป็นคูณคูณ2เป็น8นะตรงนี้คือ primitive data type integer วิธีการเก็บ integer คือเก็บในรูปแบบ Binary อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะต่อไปก็คือเรื่อง floating point นะครับ floating point ก็คือการเก็บข้อมูลที่เป็นเ,เลขจำนวนจริงนะซึ่งโดยปกติจะเก็บเป็นลักษณะของ approximation การเก็บลักษณะของประมาณเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดอันนี้อีกทีนึงแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนวิชาคอมพิวเตอร์อาร์เค e เจอร์นะจะพูดถึงเรื่องของ IEEE floating e, point standard 754นะซึ่งใน floating point แบ่งออกเป็น2 3ส,ส่วน ส่วนแรกเรียกว่าเป็น exponential ส่วนที่สองเรียกว่าเป็น fraction ถ้าสมัยที่เราเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เนาะก็จะแบ่งออกเป็น mantissa กับ exponential part ถูกไหมจำได้ไหมที่เป็นเลขอะโวคาโด6ก2ุดคูณ10ยกกำลัง23นะ6.02ก็คือเราเรียกว่าเป็น fraction นะคูณ10กำลัง23 23 23คือ exponential นะในส่วนของ float นะคะ floating point นะคะ floating point เก็บ เก็บกี่บิตสามสิบสองบิต double d o u เป็นสองเท่าของ f l o a ต point เก็บหกสิบสี่บิตวิธีการเก็บข้อมูลอยู่ทางฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาล่างตรงนี้เราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับ floating point อีกทีหนึ่งนะคะให้จำไว้ว่า floating point standard นะคะเก็บอยู่ในรูปของ standard IEEE 754ีดด e 75นะคะ ตัวเลขหนึ่งที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะก็คือเก็บเป็นแบบเดซิมอลคือเก็บในลักษณะของที่เป็นเลขจำนวนทศนิยมนะครับมักใช้ในงานเกี่ยวกับเรื่องของ business application งานด้านแบงค์นะ,ะงานด้านพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ถ้าคุณเห็นนะคะก็คือในงานด้านแบงค์มันจะทศนิยมแค่สองตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็ปัดทิ้งด้วยนะ,ะเวลาเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้เดซิมอลที่เป็นเอ่อเดต้าไทปเนี่ย มีโคบอลมีซีชาร์นะคบแล้วก็มี b o l บูลีนบ l ลีนก็เก็บเป็น true กับ false นะรับแต่ในภาษา C เก็บเป็น0กับ1นะึ่งนะคาแรคเตอรเก็บเป็นลักษณะของ ASCII Code นะครับแบิตเนาะแต่ต่อมามันไม่พอก็เลยกลายเป็น1 6บกิตเก็บลักษณะของ Unicode เก็บหมดเลยภาษาต่างๆ Unicode เก็บได้หมด โดยปกติแล้วภาษาต่างๆเนี่ยมักจะเก็บมักจะเขียนโปรแกรมเป็น ASCII code จะมีภาษา Java, C sharp, Java script นะที่เก็บเป็นหรือ support Unicode เพราะเราสามารถตั้งชื่อตัวแปรเป็น Unicode ได้เราสามารถตั้งชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยก็ได้นะ String String เก็บได้3แบบนะคะมี Static มี Limited Dynamic แล้วก็มี Dynamic นะ Static ก็คือ จองไว้เท่าเนี้ยจำนวน80ดสิบคอลัมน์ก็ใช้80สิคอลัมน์ทั้งหมดเลยนะเช่นภาษาโครบอลภาษาจาวาแต่ว่ามีลักษณะของอย่างนหนึ่งก็คือเป็น limited dynamic length ก็คือถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็น dynamic เนาะมีการหด,ด,ไ,ดได้ยืดได้คือหดได้ยืดยื้ของคุณหม,า,ม,า,มายความว่าไงหมายความว่าจานวนสตริงเนี่ยความยาวสตริงเนี่ยสามารถที่จะลดน้อยลงก็ได้มากขึ้นก็ได้แต่จริงๆแล้วมันจะมี maximum limit ของมันอยู่ถูกเซตไว้อันนั้นคือภาษา C C พั แต่บางอันที่เป็นดินามิกจริงๆสามารถอะโลเกตพื้นที่ได้ไม่จํากัดคือจะยาวก็ได้จะสั้นก็นได้แล้วกเก็บแค่นั้นจริงๆจะเป็นภาษาที่เป็นดินามิกมีสโนว์บอลสีเพลแล้วก็จาวาสคริตนะในขณะที่ภาษาอาดาเนี่ยก็คือสปอร์ตทุกๆอันเลยนะทาไมครูถึงได้พูดตรงนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะเลือกภาษาในการเขียนโปรแกรมนะนอกเหนือจากเอากอร์ดิซมแล้วคุณต้องเลือกภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยกับกับงานงานต่างๆ,ๆเหล่านั้น นะคบอ่าอันนี้เราครบแล้วในเรื่องของพวก Data Type เนาะต่อไปก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ Data Structure นะ d a t a s u r u c t u r e ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราจำได้นะคะการที่เรามี Data Structure ที่ที่ดีเราสามารถที่จะ Process หรือสามารถที่จะเขียนอัลกอริทึมในการทำงานได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกครับ Data Structure ที่มันเก่งๆก็ต้องเขียนโปรแกรมให้เก่งๆด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมี2แบบ บางทีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือ Data Structure ที่เราใช้จะมี2แบบก็คือเป็น Array หรือเป็น Link List s t ครูเชื่อว่าในห้องนี้นะคะหลายๆคนถนัด Array เนาะแต่ไม่ถนัด Link List s t หรือไม่ถนัดค o i n t e r ใดๆเลยในลองยกมือหน่อยสิคะหรือว่าลองพิมพ์ลองพิมพ์ลองพิมพ์สี่มาหน่อยดิครว่าใครบ้างไม่ไม่ถนัดไม่อยากเขียนลิงก์ลิสต์ไม่ชอบเลยอ่ะลองลองพิมพ์สี่มาหน่อยคะ่ะอ้เยอะเลยอะเร็วด้วย โอ้ครึ่งห้องแล้วอ่ะไปครึ่งห้องแล้วสี่สิบสี่สี่สิบห้าคนแล้วโอ้สี่สิบแปดสี่สิบเก้าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทาไมอะ่ะทาไมไม่ชอบเขียนลิงก์ลิสตครับทําไมไม่ชอบเขียนลิงกนะ์ลิสอ่ะอ่ะเราบอกเหตุผลมาด้วยได้ไหมเอ่ยโอ้พิมพ์สี่มาเลยลิงก์ลิสหมดใจโอ้หืมลิงก์ลิสหมดใจเลยเหรอทําไงดีอ่ะให้ชอบลิงกนะ์ลิสอ่ะ ทั้งที่เราก็รู้เนอลิงลิสมันเฟล็กซิเบิลถูกไหมเน่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมปุ๊บสมมติจะเขียนไบนาะรี่ทรีเนาะหรือว่าเป็นเรดแบ็กทรีเนี่ยมีการโยกย้ายทรีได้อย่างเงี้ยไม่ชอบหรอไม่ชอบเพราะเขียนยากหรือว่าเพราะกลัวเวลารันโปรแกรมแล้วมันชอบเออร์เลอร์สองอย่างนี้นครับผมมาไหนซิว่าไงครับอา้าวใครพูดเมื่อกี้นี้ ออผมผมบอกว่าสองอย่างที่อาจารย์พูดมาเลยครับผมสองอย่างที่อาจารย์พูดมาเลยค่ะครูก็เป็นคนหนึ่งเลยนะที่ตอนแรกครูก็ไม่ชอบลิงเลสไม่ชอบไบนารีทรีไม่ชอบแบบต้องไปยุ่งกับพอยเตอร์เหมือนกันสมัยพวกคุณยังโชคดีนะคุณมีโปรแกรมเขาเรียกมีคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นส่วนตัวสมัยครูเนี่ยนะคะเวลาจะเขียนโปรแกรมครูต้องไปแลบนะคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหายากมากใครที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านถือว่ารวยจริงๆ,งๆ,งๆ ย้อนเวลากลับไปตอนที่กูเริ่มเรียนปีหนึ่งตอนนั้นปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบปดอืมตอนนั้นครูเข้ามาหาลัยไปตอนที่ครูกำลังอายุสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยแล้วแบบมันคอมพิวเตอร์ก็เป็น i อบีเอมสองแปดหกมั้งแปดศูนย์สองแปดหกมั้งอืมเพราะเราไม่เกิดกันเนาะเอาจริงๆเขาต้องไปใช้โปรแกรมที่นู่นเนี่ยต้องไปใช้โปรแกรมต้องไปใช้โคอมพิวเตอร์ของคนอื่น โอ้โห oh. ช่วงที่รันลิง k l ลิสแล้วมันคอมไพล์ไม่ผ่านนี่มันสุดๆอะ่ะเรายิ่งบางทีต้องไปเขียนโปรแกรมบน Unix ระบบ Unix คส์อ,อะไรสมัยก่อนก็คือระบบ Unix ไม่ใช่ไม่ใช่เป็น Mac เอ่อไม่ใช่เป็นแ็สมัยนี้นะอืมคลาสสิกขอบคุณค่ะมันไม่คลาสสิกกระสีมันต้องเข้าไปอยู่ในห้องลลบเนอะแล้วก็ต้องใช้เครื่องปฏิบัติการเมนเฟรมแล้วก็ลิงก์คอมพิวเตอร์เข้าไป ออนไลน์เข้าไปเวลาคอมไพล์คอมไพล์ไม่ผ่านเหมือนเกิดขึ้น Memory for c ร์คอดำอะคบครู้ก็เรียกว่าคอดำคอดำตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเวลามันลิงก์ Memory แล้ว Memory มันไปนพันกันกับของอื่นหรือว่าอ l โลเ a t e พื้นที่ Memory แล้วก็ไม่ยอมพื้นพื้นที่ให้กับเขามันก็จะกลายเป็นเหมือนซอมบี้อะคะ่ะเหมือนเป็น Memory ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ทีนี้เพื่อนๆจะมาใช้ประโยชน์ตรงเมมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องรอให้มันดีอ l โลเ a ชั o นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย วุ่นวายสมัยก่อนเนาะสมัยเนี้ยสบายมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครูไม่รู้สินะว่าครูจะทําให้คุณเปลี่ยนทัศนคติมาชอบได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันเนาะครูอยากให้เรามีทัศนคติในการที่ชอบเขียนโปรแกรมแล้วก็อยากเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกอุ้ยลิงก์นิสหรอสบายก็เดี๋ยวเขียนได้ไม่มีปัญหาอยากให้มีความรู้สึกแบบนี้มากกว่าจะไปกลัวมันเนาะเราเราเป็นมนุษย์เนาะเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์สามารถ สามารถทํางานได้นะอย่าไปกลัวเขานะอ่ะทีนี้เนี่ยพูดถึง a r r a y i n k list พวกคุณรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอย่างดีเลยแต่ทีนี้คําว่า abstract data type ตรงนี้คืออะไรหร้อมีใครเข้ามาใหม่ abstract data type ตรงนี้คืออะไรชนิดของข้อมูลที่เป็นนาฯม,มาทำเนาะเราสามารถที่จะ implement list เนี่ยในรูปแบบ array ก็ได้ในรูปไม่ใช่สิต้องบอกอะไรเราจะ implement อ่ะถูกละเราจะสามารถ implement list ในรูปแบบ array ก็ได้เป็น link list จริงๆก็ได้ถูกไหมไม่สนใจแต่คือมองให้มันเป็น list แล้วก็สามารถ insert update delete ได้เท่านั้นเองเนาะหรือใช้ stack ทำเป็น queue เป็น set เป็น dictionary เป็น graph graph ก็เป็น array ได้เป็น array หรือ link list ก็ได้เนาะหรือเป็น tree นะคะก็ได้นะ tree ก็เป็น array ก็ได้ใครรู้ไหมว่า implement tree เป็น array ทำยังไง เรียนยังน่าจะเรียนใน Data Structure แล้วนะอืมแต่ถ้าไม่เรียนยังไม่เรียนก็บอกเดี๋ยวค่อยถามไทยไทยชั่วโมงก็ได้นะแล้วก็ฮีบนะคะอารเนอะอันนี้ก็คืออเรเนอะสามารถที่จะ allocate โดยใช้เป็น p พเตอร์ก็ได้นะบเมื่อกี้เราพูด abstract data type แล้วนะคะแต่ครูแต่ครูครูคูไม่นั่นเนาะเพราะเดี๋ยวกันละกินโมงแล้วเนี่ย ครูว่าครูจะรีบอ,อันนี้ก็คือรูปแบบที่เป็นลิสต์นะคะการเก็บเป็นลิสต์โอเคมาถึงแอคทิวิตเมื่อกี้เราพูดถึง Array เนาะกับ List ใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่า List เนี่ยสามารถที่จะเก็บในรูปแบบที่เป็น Array ก็ได้เป็น Link List s t ก็ได้เนาะแล้วก็ Link List s t หรือ List เนี่ยก็คือเป็น Sequence ของ Element นะคะที่เราต้องการนะคะซึ่งไซส์หรือขนาดของมันสามารถที่จะยืดหรือหดก็ได้แล้วแต่คําสั่งนะถ้าเราเพิ่มเข้าไปมันก็ต้องขยายใหญ่ถ้าเราลบมันออกไปมันก็ต้องหดลงมานะอันนี้ก็คือรูปแบบหรือตัวอย่างของลิสต์นะคะ L ก็คือมีสมาชิกเป็น a 1 a 2 a 3ถึง an นะแล้วก็เราจะสามารถที่จะ access element ได้เพิ่มข้อมูลเข้าไปก็ได้หรือลบข้อมูลที่ตำแหน่งใดๆก็ได้ในลิสต์นะอันนี้คือ คือเราน่าจะคุ้นเคยกับคําว่า List มาแล้วนะคะคุณไม่ยกตัวอ,อย่างอธิบายมากนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะคบเดี๋ยวคุณอยากให้เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละหคนนะคะในการที่จะเขียนอัลกอริทึมในการที่ว่า the text a list of integer n integer ก็คือมี Input เป็น n integer เนาะแล้วก็ produce as output the largest difference between two consecutive integer s in the list ก็คือ สมมติว่ามีตัวเลขเรียงกันนะคะสลับตำแหน่งอะไรสลับกันก็ได้เป็นหนึ่งถึงร้อยก็ได้เนาะให้ลองเช็คว่าในคู่ไหนอะคะที่อยู่ติดกันที่เนี่ย two consecutive integer consecutive แปลว่าอยู่ติดกันเนาะคู่ไหนที่เป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ติดกันแล้วมีความแตกต่างกันคือลบกันแล้วเนี่ยมีค่ามากที่สุดให้แสดงออกมาให้แสดงออกมาเขียนเป็น a l กอริทึม นะ t i v i v y t y ก็คือจัดกลุ่มเป็นกลุ่มละ5นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูแบ่ง Break Outroom